สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จุด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 เป็นงานไปลุงก็วันนี้จะมาไม้ไหนเนาะเอาประทักทายกันตามปกติโอ้ยวันหนึ่งวันหนึ่งรู้จักคำว่าสบายสบายแบบเบิร์ดเบิร์ดกันหน่อยสิพี่ว่าโอ้ยจะเคร่งไปถึงไหนกันเคร่งมากระวังเครียดนะโรคเครียดคดีนะโรคเครียดทำไมลุงมันถึงไม่เคยเครียดกินอะไรเนาะมันถึงไม่เครียดก็บอกแล้วไงอาการเป็นยาไงน้ำเป็นยาไงพืชและผลไม้เป็นยานะถ้าใครต้องการสัตว์กินเข้าไปหมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขียดจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นอาหารโปรตีนโปรตีนเขาว่าใส่เข้าไปพี่ถนัดโปรตีนก็ใส่เข้าไปโปรตีนถนัดคาร์โบไฮเดรตก็ใส่เข้าไปคาร์โบไฮเดรตถนัดเกลือแร่ก็ใส่เข้าไปเกลือแร่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันต่อการไขมันก็ใส่เข้าไปไขมันรังเกลือแร่ก็ใส่เกลือแร่เข้าไปต้องการวิตามินถามจริงเถอะท่านจะอยู่หน้าจอที่รบครับมีใครสักกี่คนจะรู้ที่ว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่และวิตามินตอนเรียนหนังสือจำกันจำตอบผิดเป็นไม่ได้เลยมาถึงวันนี้ตีแตกตัดตกสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดคือสสารทั้งหมดย่อยสลายปุ๊บเป็นพลังงานทั้งสิ้นแล้วก็พลังงานที่ว่านั้นมาใช้ในการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ในร่างกายของท่านแหละร่างกายของผมเห็นไหมชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ถ้าหากว่าใครมีใครถามนะครับชีวิตคืออะไรคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ตอบได้ทุกมิติเห็นนะชีวิตเกิดได้อย่างไรเกิดเองเกิดเองการเกิดเป็นทุกข์มันต้องมีที่มาคำว่าทุกข์ชีวิตเกิดเองเป็นทุกข์แล้วสมุทัยหายนี่ไปไหนล่ะแปลว่ามันต้องมีที่มาชีวิตเกิดได้ง่ายเกิดเองที่มาคือเกิดจากไหนจากไหนเนาะงานนี้ลุงเอาง่ายก็แล้วกันนะต่อพี่ก็มนุษย์ 7-8,000 ล้านคนรู้กันทั้งหมดทั้งโลกเกิดจากพ่อแม่จบไหมแค่นี้ก็จบเนาะประโยคเดียวจบเลยถูกแน่นอนถูกแน่นอนแต่มันถูกเพียง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะมันถูกเท่านั้นแปลว่าไม่สามารถเป็นคำตอบทั้ง 100% ได้ก็แปลว่า 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่ว่านั้นมันไม่ถูกหรือถูกก็ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ที่มนุษย์โลกพูดถึงกันถูกก็ถูกไม่มีอะไรผิดในโลกนี้ถูกแต่มัน
99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคุณอยู่แล้วที่เหลือล่ะคุณที่เหลือล่ะเกิดจากไหนก็ยังหยุดคำเดิมนั่นนะเกิดเองเกิดพร้อมกับโลกใบนี้เกิดพร้อมจักรวาลนี้เกิดพร้อมกาแล็กซี่นี้และเกิดพร้อมกับคำว่าบิ๊กแบงลุงอ่ะอัตราเล่มไหนอัตราเล่มที่ยังไม่ได้เขียนแล้วใครจะเป็นคนเขียนก็ลุงพูดเองกูก็ต้องเขียนเองสิเนาะเมื่อไหร่เนาะจะได้อ่านเอ้ยฟังไปก่อนพี่ว่านะการสื่อสารผ่านประสานหูจะดีกว่าตานะครับผ่านประสานหูจะดีกว่าตาเยอะเลยเนาะก็แปลว่าท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจงใช้ประสานหูของท่านให้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เมื่อผ่านภาษาของลุงออกซึ่งเป็นภาษากิ๊กก๊อกนะเอาไว้ตรงนี้ก่อนเกิดเพราะบิ๊กแบงครับใช่ไหมบิ๊กแบงมันมีอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นต้องอาศัยกฎพระไตรลักษณ์ครับทุกขังใช่ไหมเห็นไหมการเกิดเป็นทุกข์มันไม่ใช่ทุกข์แค่ตรงนี้นะมันไม่ใช่แค่ทุกข์เฉพาะตัวเราท่านเกิดเท่านั้นนะนู่นบิ๊กแบงมันก็ทุกข์เหมือนกันมาบิ๊กแบงที่เขาว่ามันก็เป็นทุกข์เหมือนกันมาเมื่อมันทนไม่ได้ก็แตกเปรี้ยงเป็นอนิจจังอนิจจังวาตาสังขาราธรรมากุศลธรรมะเข้าป่าหญ้าคาก็ฟังบังเท้าบังฉะนั้นมันแตกมามันก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยกี่ร้อยล้านปีกี่พันล้านปีกี่แสนล้านปีล้านล้านปีแสงที่ว่าไม่ใช่ปีเกิดนั่นกว่าจะมาถึงท่านกับผมอยู่หน้าจอตรงนี้ท่านอยู่หน้าจอลุงอยู่ในจอกว่าจะมาถึงตรงนี้ไม่มีสิทธิ์นะอย่าไปนับนะในทางกลุ่มวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ที่เขาว่าเอกภพเกิดมาหรือว่าบิ๊กแบงอายุบิ๊กแบงมันแตกมาแล้วประมาณ 15,000 ล้านปีแสง 15,000 โดยประมาณตัวเลขกลมๆกันแล้วบางเจ้าก็บอกว่า 14,500 บางเจ้าก็บอกว่า 14,000 ล้านปีเขาใช้คำว่าปีนะไม่มีคำว่าแสงเลยแต่ลุงใส่คำว่าแสงนะแสงเดินทางด้วยความเร็ว 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีตามไอน์สไตน์ก็บอกเอาไว้ให้กับชาวโลกได้ซีโรราความเร็วแสงก็ถือว่าเป็นค่าเป็นความเร็วคงที่นะครับ ความเร็วแสงเนี่ยเป็นค่าคงที่เพราะฉะนั้นไอน์สไตน์ถึงบอกว่าแสงกับอวกาศคือสิ่งเดียวกันลุงงออวกาศเป็นค่าคงที่แน่นอนไอน์สไตน์บอกว่าแสงกับอวกาศคือเดียวกันเพราะฉะนั้นแสงก็เลยกลายเป็นค่าคงที่ที่เขาใช้คิดคำนวณทุกวันเนี่ยโอเคนะก็มีอยู่แค่นั้นแหละครับอยู่ที่ตรงนั้นเรื่องแสงนะครับ ทีนี้กลับมาถึงลุงจะเล่าอะไรให้ฟังเล่นๆเล่นๆ นะพี่นะทุกวันนี้ไปทำพาสปอร์ตใช่ไหมเขาให้มองกล้องก่อน
ถ่ายรูปปกติเนาะเออลุงก็ลืมเหมือนกันอ๋อพาสปอร์ตพาสปอร์ตเขาให้ถ่ายแล้วสองกล้องนี่นะเต็มๆเลยเห็นไหมครับเต็มๆแบบนี้เต็มๆแบบนี้สองกล้องเขาต้องการอะไรครับคำอธิบายคือที่เขาเรียกว่าสแกนเนี่ยสแกนสแกนตาแต่ฟังให้ดีนะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องของโรคที่เกิดมาใหญ่ลักมานี้ลุงจะบอกว่าโรคไฮเทคนะฮะโรคที่เกิดจากไฮเทคโนโลยีนี่เองโรคที่เกิดจาก 5G นี่โรคที่เกิดจากควอนตัมคอมพิวเตอร์นี่ไม่รู้ว่าไฮเทคโนโลยีสูงมากโรคใบนี้นะครับไม่นานก็เป็น 6G ต่อเขาสแกนตาเราเขาใครล่ะครับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีตรงนี้นะครับเอาก็ต้องถามรัฐบาลไทยอ่ะเนาะใช้เทคโนโลยีของมหาอำนาจฝั่งตะวันออกหรือตะวันตกหรือคิดขึ้นมาเองคนไทยคิดเองทำเองนะทำเทคโนโลยีที่ว่านี้เองมีไหมครับมีไหมครับสร้างขึ้นมาเองทั้งหมดนะทำเซิร์ฟเวอร์ตัวเองขึ้นมาเองมีไหมครับนะถ้ายังไปเช่าไปซื้อเขาอยู่นั่นแหละครับข้อมูลทั้งหมดของคนที่ถูกสแกนตาเนี่ยอยู่กับเจ้าของเทคโนโลยีหมดครับถามว่าอะไรเกิดขึ้นคำ อธิบายนะคนใหญ่คนโตคนที่มีอำนาจลุงออกไม่มีอะไรเขาไม่สนใจหรอกครับแต่คนที่เขามีอำนาจเซ็นปุ๊บปั๊บเซ็นแป๊บเดียวจากขาวเป็นดำหรือจากดำเป็นขาวได้ทันทีมีกันทั้งหมดในโลกสำหรับผู้บริหารในแต่ละประเทศระดับหมายเลขหนึ่งบ้านเมืองเราเนี่ยหมายเลขกลุ่มหมายเลขหนึ่งกี่คนนะ35-36คนต้องมีพาสปอร์ตทุกคนแหละนั่นแหละฮะเขาสแกนไปเรียบร้อยแล้วจ้ะถ้าเขาจะทำอะไรปล่อยเชื้อโรคเข้ามาใช่ไหมครับปล่อยเชื้อโรคคือไวรัสนี่แหละไอ้เจ้าไวรัสไปรอยนี่แหละครับปล่อยผ่านจอได้ดีมันจะไม่ยากอะไรเขาก็เอาดวงตาคนคนนั้นแหละ เข้ามาสู่การขยายหน้าจอนะก็จะเห็นหมดอะไรอย่างเพราะฉะนั้นมนุษย์กลุ่มนี้นะฮะเขาจะสามารถรู้ความคิดของคนคนนั้นทันทีรู้ความคิดเข้าตาสู่ใจจะเรียนนะดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจดวงตาเป็นหน้าต่างของใจลุงเนี่ยพูดจังเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเป๊ะเห็นไหมเขาสแกนตาไปเรียบร้อยแล้วจ้ะ นะเสร็จแล้วก็สามารถที่จะใช้เทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยครับพวกนี้มันสามารถปั้นทำอากาศให้เป็นตัวได้นะครับก็คือไวรัสอย่าไปไกลไอ้ไวรัสเขาว่านเขาสามารถใส่รหัสเข้าไปเป๊ะกับคนที่ถูกสแกนตาไปอะไรต่อก็รู้ความคิดไงจะใส่ไวรัสให้ความคิดของคนคนนั้น
เป็นบ้าได้นะพี่นะแบบข้ามคืนนะนี่แหละคือภาษาลุงออกจำไม่ให้ดีนี่คือภาษาลุงออกจำไม่ดีวันนี้พูดวันที่8ตุลาคมพ.ศ.2563ลุงก็หนีไม่ออกเพราะว่าลุงทำพาสปอร์ตไปได้ไหนเขาเก็บรวบรวมหมดโอเคไหมตอนหลังนี่ยังไม่ได้ไปประเทศจีนคิดจะไปแบบนี้ไม่แน่ไม่แน่นะแต่อเมริกาประเทศอื่นไปมาหมดแล้วไปมาหลายไม่ใช่ไปหมดโทษทีไปมาหลายประเทศแล้วประเทศจีนไปทีหนึ่งจีนลุงเข้าไปทีหนึ่งใช่ตอนนั้นไปที่เบตไปที่เบตใช้พาสปอร์ตยุคนั้นก็คงยังไม่เก็บยังไม่เก็บสแกนตาแล้วยุคนั้นนะโอ้ยหลายปีแล้วตั้งแต่ปีไหนแล้วนะ40น่าจะเป็น36ได้นะ35 36กันแล้วกันไปที่ที่เบต2536ครับก็แปลว่าต้องไปผ่านจีนนะครับก็ไปเที่ยวนี่นะยุคนั้นก็ยังไม่ได้เก็บสแกนตา
ละน้อยนะวันนี้นะเอาละแค่นี้พอไหมพอไหมต่อไปนี้ก็ดูสิเราอยู่ถูกมีไผบ้างที่อยู่ในจอเอาอึ๊บเอามีไผว่างที่อยู่หน้าจอโอเคดีไหมตะแลนกดตรงไหนเนาะลุงเนี่ยกดตัวนี้ก็โป๊ะไม่ใช่ต้องกดตัวนี้โป๊ะเงี้ยโอเคดีไหม เอาละใครจะถามอะไรก็ถามมาวันนี้เวลาน้อยนะครับวันนี้มีเวลาน้อยกว่าเมื่อวานนี้เยอะเลยนะครับโอ้ขึ้นต้นก็เสียงหายเลย วันนี้อะไรถึงอุดรแล้วเหรอฮะคุณปณิศราเนี่ยฮะโอ้โหนั่นคุณอภิเชียถึงอุดรแล้วหรือเชียแปลว่าปลอดภัยเนาะโอ้โหวันนี้ มาละเล่นแถวๆนี้ แถวนั่งกล่าวเนี่ย เอาละผมจะดูทางด้านมีใครถามอะไรนิดหน่อยไหมครับวันนี้อยู่แค่เมื่อกี้นะครับไฮไลท์ของวันนี้มีแค่นั้นเองนะครับเป็นการเตือนกันเอาไว้มันหลบหนีไม่ได้หรอกให้เทคโนโลยีเนี่ยรวยเพราะมาถึงเฟซนะฮะดูงอกสุขภาพอนาคตเอ้ามีใครบ้างในฝั่งเฟซนะครับถามอะไรก็ที่ถามมาถามตอบได้ไม่เกิน3คำถามนะวันนี้ให้ความคิดของคนคนนั้นเนาะเป๊ะเอาละเป๊ะโอเคโอ้เอาละสิงานนี้ปืดยินดีทุกท่านนะฮะที่อยู่ฝั่งเฟซนะฮะฝั่ง YouTube ก็ยินดีทุกคนทุกท่านนะครับโอเคพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นแค่ในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นใช่ไหมครับยังมีพระพุทธเจ้าในจักรวาลอื่นๆอีกไหมครับลุงงาบถามผิดคนหรือเปล่าครับเนี่ยคุณต้นทำถามผิดคนหรือเปล่าครับใจเย็นเดี๋ยวลุงจะหลอดหลับตาตอบให้ตอบแล้วจะเชื่อลุงนะเพราะลุงเกิดไม่ทันนะจากคุณต้นทำเนาะฟังคำถามใหม่ครับลุงงอกพระพุทธเจ้าจะทรงอุบัติขึ้นแค่ในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นใช่ไหมครับต้องตอบว่าไม่มีแพงเท่านี้นะครับยังมีพระพุทธเจ้าในจักรวาลอื่นๆอีกไหมครับลุง
อบเลยหลับตาก่อนจะตอบขอดำน้ำหน่อยนะฮะเพราะว่ามันคงมีตำราทิ้งเอาไว้ในโลกวันนี้ให้สืบสานกันนะฮะ ฟังดีนะครับทุกจักรวาลทุกระบบสุริยะจักรวาลในเอกภพนี้จะมีพระพุทธเจ้าประจำอยู่ทุกๆจักรวาลมันก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าบอกว่ามีแสนโกฏจักรวาลก็ต้องบอกว่ามีแสนโกฏพระพุทธเจ้าเห็นไหมเห็นไหมมีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะสื่อสารกับพระพุทธเจ้าได้โดยตรงในระบบสุริยะจักรวาลของเราที่มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาสองพระองค์ในหนึ่งจักรวาลไม่ได้ถูกพระบังคับย้ำทีหนึ่งนะฮะว่าพระพุทธเจ้าจะมีสองพระองค์ในหนึ่งจักรวาลไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้ครับเพราะว่าองค์ความรู้ประจำจักรวาลนั้นนะถ้ามันมีสองคนสมมตินะฮะถ้ามีพระพุทธเจ้าสองคนมันอยู่ในจุดเดียวกันไม่ได้มันอยู่คนละที่มันอยู่คนละสิ่งแวดล้อมนะเพราะฉะนั้นถ้ามีพระพุทธเจ้าสองพระองค์เมื่ออยู่คนละสิ่งแวดล้อมมันจะมองเห็นสิ่งรอบข้างที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นการบอกการสอนมันไม่เหมือนกันแล้วก็จะก่อให้เกิดการทะเลาะกันมาถึงตรงนี้ถอยหลังมา19ต้องขออภัยท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพูดถึงศาสนาในโลกใบนี้กี่ศาสนาก็ตามในโลกใบนี้แต่ละศาสนาในทางลึกๆมันไม่ถูกกันหรอกจริงแต่ละศาสนาคำสอนแต่ละศาสนาขออภัยครับอย่าบอกว่าเหมือนกันนะยังไงมันก็ไม่เหมือนกันไอ้ที่บอกว่าเหมือนกันทำดีหนีชั่วเหมือนกันยังไงมันก็ไม่เหมือนกันคิดให้ดีเถอะไม่มีทางเหมือนกันได้หรอกครับเห็นไหมครับก็ความไม่เหมือนกันนั่นแหละครับจึงเป็นต้นเหตุของการแต่ละศาสนาจะทะเลาะกันเพราะบอกว่าสิ่งนี้มันหมดยุคแล้วผ่านมาเนี่ยเรื่องศาสนาตีกันมาตลอดเรื่องศาสนานี่ฆ่ากันก็เพราะศาสนาเนี่ยมาตลอดตั้งแต่สงครามไหนล่ะครูเสดใช่ไหมกี่ร้อยกี่พันปีกันมาแล้วถึงทุกวันนี้ก็มันยังไม่หยุดหย่อนนั่นแหละครับคือความเชื่อเพราะว่ามันมีหลายพระศาสดาคำสอนแต่ละศาสดามันก็ไม่เหมือนกันเมื่อไม่เหมือนกันคนที่ตามมันก็คิดไม่เหมือนกันไอ้ความคิดไม่เหมือนกันนี่แหละครับมันก่อให้เกิดการทะเลาะกับตบตีกันเข็นฆ่ากันคือตรงนี้เองไม่มีอะไรหรอกโทษทีไม่มีสี่อะไรหรอกครับไม่มีสี่ห้าอะไรหรอกที่ว่ามีอยู่แค่นี้นั่นเพราะฉะนั้นคำถามที่คุณต้นทำถามมาเนี่ยง่ายๆเลยเขาบอกว่าในจักรวาลนี้มีแต่พระพุทธเจ้าหนึ่งพระองค์เท่านั้นมีสองไม่ได้นั่นเองเมื่อมีสองไม่ได้ก็มีแต่พระศาสดาอย่าลืมนะพระศาสดาทั่วๆไปนะคำสอนก็ไม่เหมือนกันพอไหวไหมครับหยุดไว้ตรงนี้พอไหวไหมครับทีนี้ทุกๆจักรวาลจะมีเหมือนกันนี่แหละครับทุกๆจักรวาลจะเป็นคำสอนเหมือนกันหมดสำหรับคำบอกสอนของพระพุทธเจ้าในแต่ละจักรวาลที่มีแสนกฎจักรวาลคำสอนจะเหมือนกันหมดเพราะเขามาจากที่เดียวกัน เขามาจากที่เดียวกันโอเคนะก็รอ
รอพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป เมื่อเวลามาเหยียบแผ่นดินโลกไปนี้ปุ๊บคำสอนทั้งหมดศาสนาอื่นมาทั้งหมดมันจะมารวมที่หนึ่งเดียวแปลว่าจะมีคำสอนศาสตร์เพียงศาสนาเดียวในโลกนี้ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามมนุษย์เนาะสื่อสารศาสนาจะมีคำสอนเพียงหนึ่งพระศาสนาหนึ่งศาสนาเท่านั้นมันจะหายไปทีละน้อยสองนะง่ายๆศาสนาใดที่มุ่งเน้นความเชื่อจะหายไปนะเชื่อศาสนาใดที่ถูกสอนในเรื่องความเชื่อแล้วเป็นความเชื่อที่อยู่ภายนอกตัวมนุษย์มันจะหายไปหายไปเองครับอย่าวิตกอกกระเพื่อมไปต่อไม่ได้หรอกศาสนาใดที่สอนในเรื่องของในตัวมนุษย์นั่นจะอยู่ได้และอยู่ยั่งยืนอยู่ยาวด้วยนะเพราะฉะนั้นรอจักรวาลนี้กันแล้วกันนะจักรวาลที่เราอยู่เนี่ยรอพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่มีพระนามว่าพระศรีอริยะเมตไตรนะพระองค์จะเสด็จมาตอนนี้รับสื่อสารเรียบร้อยสื่อสารก็ถึงกันหมดแล้วสื่อสารก็ถึงกันหมดแล้วครับคำว่าสื่อสารถึงกันหมดนะครับหมายความงี้ครับพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเนี่ยพระตถาคตหรือว่าสมณะโคดมก็เหมือนกันหมายความเดียวกันนะครับในพัทรกัปนี้มีอยู่ทั้งหมด5พระองค์นะพระองค์ปัจจุบันเนี่ยสมณะโคดมเนี่ยคือพระองค์ที่4นะครับที่5ยังไม่มาคือพระศรีอริยมิตรัยเนี่ยอริยมิตรัยยังไม่มาแต่สื่อสารถึงกันเรียบร้อยแล้วอธิบายคำว่าสื่อสารเมื่อพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้เสด็จดับขันธปรินิพพานเมื่อ 2,500 ปีที่ผ่านมาพระวรกายของพระองค์ได้ถูกพระเพลิงเผาผลาญหมดเกลี้ยงไปแล้วกันนั่นตามคำสอนก็บอกว่ามีอะไรเรียกว่าอัฐิใช่ไหมฮะนะมีอัฐิเหลืออยู่8 ชิ้นทั้ง8ชิ้นก็เอาไปใส่ไว้ในเจดีย์ไหนๆก็ไม่รู้หรอกอันนั้นจริงหรือเท็จเท็จจริงลุงก็เกิดไม่ทัน นะคนเกิดก่อนว่าไงก็ว่าไปตามนั้นกันแล้วกันแต่สำหรับลุงนะครับพระวรกายของพระองค์เนี่ยฮะได้ถูกเผาผลาญหมดทุกอนุธาตุแล้วกระจายเข้าไปสู่ธาตุทั้ง4ดินน้ำลมและไฟกระจายไปยังไม่พอนะฮะออกจากไปทั้งโลกเนี่ยครับคุมไปหมดยังไม่พอล้ำเข้าไปสู่จักรวาลนะไปสู่จักรวาลฟังกันดีนะฮะไปสู่จักรวาลสู่จักรวาลสู่จักรวาลก็สุริยจักรวาลเนี่ยไปสู่จักรวาลเรียบร้อยแล้วสุริยจักรวาลเนี่ยก็แผ่ไปจักรวาลอื่นๆอีกไปรูปแบบแสนโกฏจักรวาลไปเพื่ออะไรไปสกิดสีข้างนะพระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปที่จะเสด็จมาย้ำไปสกิดสีข้างมารีบมาได้แล้วเพราะว่าพระศรีอริยเมตรนี่บำเพ็ญอยู่14อสงไขยกับแสนมหากับเอ้ย16อสงไขยโทษที16อสงไขยกับแสนมหากับได้เวลาแล้วได้เวลาตื่นแล้วเนี่ยกระแสแห่งพระธรรมสลายไปตามที่บอกว่าเผาผลาญเนี่ยไปสกิดแล้วได้เวลาแล้วมารีบมาบำเพ็ญตั้งนานแล้ว16อสงไขยแสนมหากับได้เวลาแล้วนะข้าพระเจ้าก็แปลพระพุทธองค์ปัจจุบันนี้ออกไปจากโลกนี้ออกไปจากจักรวาลนี้แล้วโอเคไหมครับมาได้เลยนะก็ส่งสารสาระมาถึงกันเรียบร้อยแล้วจ้านะนาทีนี้ลุงออกบอกว่าพระศรีอนิมิตรได้
ส่งพระราชพาหนะมาทำหน้าที่หนึ่งนี้ก่อนคือพญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกนั่นเองครับทั้งสามมาทำหน้าที่อยู่เหมือนกับส่งพลทหารมาดูเลสโลกไปเนี่ยอาจทำมันเยอะแค่ไหนประมาณนั้นนะครับกวาดอาจทำให้เรียบร้อยก่อนหมายความว่ามันต้องกวาดให้เรียบร้อยก่อนพระองค์จึงจะเสด็จมาตอนนี้ก็รับกระแสไปนะพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑก็สื่อสารพระศรีอริเมตรัยจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรแล้วมาทำอะไรเขาทำวาระนี้อยู่ครับผมนะลุงออกจะเรียกว่าสามสหายนะครับตรงนั้นเพราะฉะนั้นใจเย็นๆกลุ่มพุทธหรือว่ากลุ่มสาธุเนี่ยจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้นะเพราะฉะนั้นกลุ่มสาธุกลุ่มพุทธเนี่ยจะเน้นหนักเรื่องของตัวภายในมนุษย์ทุกคน 7-8 พันล้านคนใครก็ตามที่ศึกษาภายในตัวเราเองนะก็จะเจอกับสิ่งเหล่านี้ก่อนถ้าผู้ใดก็ตามยังอ้อนวอนขออ้อนวอนภายนอกอยู่ไม่มีทางเจอไม่มีสิทธิ์เจอได้นะนี่ภาษาลุงออกกันแล้วกันนะหรือว่าใครเจอก็เชิญแต่มัธยาสายตรงนั้นแต่ลุงบอกว่าไม่มีสิทธิ์เจอได้แน่นอนนะครับแน่นอนเลยครับไม่เปลี่ยนคำพูดนะเวลาใช้คำว่าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจึงแจ้งเพื่อโปรดแทรกทุกท่านกรุณาใช้สองหูให้ได้อย่างสง่างามสมศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์อย่าเชื่อใครง่ายๆแม้แต่ลุงงอกก็อย่าเชื่อลุงงอกนะมาที่บ้านลุงงอกจะเห็นตัวหนังสือคำว่าอย่าเชื่อห้ามเชื่อง่ายโง่มากเชื่อยากโง่น้อยไม่เชื่อไม่โง่วงเล็บระวังโง่ดักดานนะคุณโยมสรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่ไม่มีจุดยืนนะทีนี้สรุปเชื่อก็โง่ไม่เชื่อก็โง่เฮ้ยเอาไงลุงนะท่านมีสองหูไหมล่ะก็ฝังหูไว้หูเนี่ยนะครับสำนวนมีสองตาไหมล่ะก็หลีตาข้างบ้างหลีข้างบ้างมองทีละตาสิครับเอียงตาซ้ายตาขวาบ้างเนี่ยแต่ช่างให้ได้นะทีนี้ช่างไม่สองหูช่างเป็นตรงกลางให้ได้สองตาช่างเป็นตรงกลางไม่ได้ช่างได้เมื่อไรปุ๊บกลางเมื่อไรจึงจะรู้ในสิ่งที่ลุงกำลังพูดจะเวลานี้มันก็จะกลายเป็นอ๋อมันจะเกินความเชื่อและเกินความไม่เชื่อของมันเองนะครับเหนือความเชื่อเกินความเชื่อเหนือความจริงของมันเองในที่สุดแล้วมนุษย์ยุคนี้แหละจะเข้าใจในสิ่งที่กำลังพูดถึงนะเพราะมันมีลุงเล่าสู่กันฟังอยู่ในขณะนี้เนาะนะท่านก็เอาไปขบคิดต่อนะครับหวังว่าคำอธิบายนี้คุณ ต้นธรรมคงจะ get into แปลว่าเข้าใจนะครับสรุปก็คือจักรวาลอื่นแสนกว่าจักรวาลมีพระพุทธเจ้าประจำกันทุกๆจักรวาลณวันนี้พระพุทธเจ้าทุกจักรวาลเขาสื่อสารถึงกันหมดเรียบร้อยแล้ว โอเคไหมครับนะเขาจะมาในโลกใบนี้มีพระนามว่าพระศรีอริยเมตไตรจำไว้ด้วยครับหรือแม้แต่ก็ยินดีนะทางด้านผู้สอนศาสนาหนึ่งก็บอกว่ารอพระศาสดาพระองค์ใหม่มาทุกศาสนานะดูมันก็จะมีชื่อเลยนะชื่อเรียกผมก็เชื่อพระองค์เดียวกันนั่นนะครับนั่นนะพระองค์เดียวกันนั่นนะนะแต่ทางฝั่งกลุ่มสาธุพุทธเนี่ยก็คือพระศรีอริยเมตไตรจำหน่อยนะครับถ้าจำได้นะเพราะไม่เสียหายเรื่องพวกนี้ความจำที่ว่าไม่ได้แบกเอาไว้ไม่ได้หามไว้และหายใจยาวไว้นะครับเพื่อที่จะสื่อสารกับสิ่งเหล่านี้นะฮะพวกเราชาวคณะก็พยายามทุกคนได้พยายามสื่อสารกับสิ่งเหล่านี้ได้นะหนึ่งในนั้นก็คือการงับอากาศตามสไตล์ของไทเทนแมนนะครับพยายามจับเคล็ดให้ได้นะต่อไปก็ท่านอื่นมีไหมทีนี้ครับ โอ้โหคุณปณิศราถึงบ้านเลยจ้ารอยเอ็ดไม่ใช่อุดรมาถวาย
ถึงบ้านปลอดภัยแล้วค่ะตัวบอบสบายทั้งตัวเลย thank you very big ว่าเป็นนนโอเคยินดีด้วยครับเอาละมาถึงฝั่ง YouTube นะครับเอาละผมมีเวลาประมาณสักไม่เกิน10นาทีนะฮะโอเคมีไผ่แล้วถามต่อไหมฝั่ง YouTube นะครับปืด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 ก็ฝากการงับอากาศเอาไว้ด้วยเทคนิคนะอย่าลืมว่ามันมีเทคนิคอยู่นะมันมีทักษะมันมีสกิลของการใช้อากาศเข้าไปในร่างกายทางจมูกทางปากอยู่นะครับก็ให้ติดตามเอาเกร็ดเล่นไว้นิดเดียวนะแต่มีผลอย่างมากนะครับตามลีลาบทบาทของไททันแมนเขาผมอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้ตรงนี้มันจะได้ง่ายจะได้สื่อสารในสิ่งที่ลุงพูดถึงในง่ายๆนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความเชื่อนะฮะจะมาถึงความเข้าใจให้ตรงกันแล้วพัฒนาเข้าไปยังได้ทุกๆคนนะครับเกินความเชื่อได้เหนือความจริงนะครับโอเคนึกกับคิดมันเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะแล้วมันกระบวนการอย่างไรนึกกับคิดอันเดียวกันครับผมคำว่านึกและคิดความหมายเดียวกันนะนึกคิดนึกคิดนึกนึกนึกคำว่านึกนะก็คือจินตนาการนะภาษาอังกฤษเรียกว่า imagination โอเคจินตนาการคำว่าคิดภาษาอังกฤษจะเรียกว่า thinking ใช่ไหมมันก็เหมือนกับคนละความหมายนะลุงบอกว่าอันเดียวกันถามว่าอะไรจะเอาอะไรเป็นหลักถ้าถามลุงนะจินตนาการเนี่ยผมว่ามันจะเหนือกว่าคำว่า thinkingเพราะคำว่าติ้งติ้งเนี่ยมันก็คือติ้งเฉพาะในสิ่งที่ได้จดจำคือบันทึกนั่นเองคำว่าคิดคิดคิดเนี่ยคิดได้เพราะจำมามันวนอยู่ตรงเนี้ยความคิดความคิดกับความจำความจำคือบันทึกคิดได้เฉพาะในสิ่งที่บันทึกโอเคไหมครับแต่ถ้าหากว่า imagination คือความบันเจิดของความนึกเนี่ยมันจะลึกซึ้งกว่าแปลว่ามันจะก้าวไกลมันจะไปได้อีกสเต็ปหนึ่งแปลว่า imagination มันจะเหนือกว่า thinking ก็แล้วกันถ้าเป็นขั้นบันไดมันจะเหนือกว่าอยู่หนึ่งขั้นไอน์สไตน์บอกว่าคำว่าความรู้ฟังดิความรู้เนี่ยความรู้สู้จินตนาการไม่ได้เราเรียนรู้ครูสอนเราจําแล้วก็ได้คิดสิ่งที่เราจํานะคิดสิ่งที่เราจําติ้ง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 เฉพาะในสิ่งที่จํามันอยู่ในอ่างนะครับมันไม่ออกนอกอ่างไม่ได้ออกนอกขอบไม่ได้ออกนอกกรอบแต่ imagination เนี่ยมันออกนอกกรอบเกินกรอบงั้นไอน์สไตน์ถึงบอกว่าimagination ก็คืออะไรเมื่อกี้ยังพูดเลยลุงนี่จินตนาการจินตนาการมันจะเหนือกว่าความรู้เพราะความรู้มันเพียงแค่ความคิดเห็นไหมฮะเห็นไหมครับก็คิดอยู่ในกรอบไปไม่เป็นหรอกกลุ่มความคิดเนี่ยแต่เขาคิดได้จำได้นะกลุ่มนี้จำเก่งคิดเฉพาะอยู่ในส่วนที่จำแล้วจำเก่งโอเคไหมครับแต่จินตนาการมันออกนอกขอบออกนอกกรอบเพราะนั้นความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ตรงนั้นส่วนลุงนะฮะดีเธอยังจินตนาการอยู่แต่เหนือกว่าความจินตนาการเนี่ยก็คือหยุดจินตนาการก็คือหยุดความคิดนั่นเองครับตรงนี้จะเหนือกว่าคิดจนสุดความคิด
จินตนาการจนสุดจินตนาการโอเคไหมครับถ้าบอกเป็นความคิดก็โอเคก็หยุดที่ความคิดตัวนี้จะเหนือกว่าทุกอย่างโอเคนะนี่ภาษาลุงออกมันกิ๊กก๊อกมากนะให้รู้ว่าแต่มันมีผลเยอะกันแล้วกันนะคิดให้ตายคนคิดไม่ตายแต่คนหยุดคิดได้เอาเสียครับต้องหยุดคิดถึงจะได้กับสิ่งเหล่านี้นะทีนี้มันหยุดคิดได้หัวใจต้องหยุดเต้นไอ้ตัวตุ๊บตับต้องหยุดทำงานตุ๊บปอดไอ้ตัวย่อขยายไอ้ตุ๊บตับภาษาไตเติ้ลแมนนะให้รู้ไว้ย่อขยายคือภาษาไตเติ้ลแมนนะครับคือปอดนั่นแหละครับอย่าคิดมากต้องหยุดพร้อมกันหัวใจกับปอดต้องหยุดพร้อมกันจึงจะเรียกว่าหยุดคิดและหยุดจินตนาการได้ตรงนี้นะฮะมันจะเวอร์ไวเวฟครับนะสิ่งนี้แหละก็คือสิ่งที่เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์นะครับที่ลุงพูดเป็นประจำคือตรงนี้เองนะครับก็หวังว่าคงจะ get into แล้วนะครับนะนึกกับคิดมันเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรตอบแล้วนะครับคุณกฤตกรนะครับจบไม่มีใครถามต่อเลยขอให้เอาไปใช้ครับวันนี้มันค่อนข้างจะกระทัดรัดนะคำถามอย่างนี้ฮะคำถามที่มีประโยชน์ทำคำถามที่มีประโยชน์นะครับเวลาตอบแล้วมันทุกคนที่อยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยมันจะเข้าใจกันออกไปเองนั่นนะขอให้โลกใบนี้นะฮะกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับจำด้วยครับไม่รู้จะใช้เวลาอีกนานกี่ปีนะครับเปลี่ยนผ่านกันเปลี่ยนผ่านกันอยู่เปลี่ยนผ่านแม้แต่ไอตัวไวรัสโคโรนาก็เป็นหนึ่งต้นเหตุของการเปลี่ยนผ่านซึ่งมันลงกับตัวมนุษย์โดยตรงนะครับไวรัสโคโรนานะครับแต่สิ่งแวดล้อมนะครับเนี่ยเป็นการมันการเปลี่ยนผ่านสสารอย่างใหญ่โตมากครับเห็นไหมครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะจะเป็นมลพิษมลภาวะอีกหน่อยบ้านเราก็จะพูดถึง PM 2.5 อีกแล้วมกราคมพาร์ก็มาอีกแล้วนะครับนะใช่ไหมและตามด้วยความร้อนแห้งแล้งต่อไปได้ปีหน้านะครับเห็นเขาบอกวันนี้วันพรุ่งนี้ไม่ใช่เหรอที่บอกคนจะมีมากมายกายกองทำนองนี้ก็สังเกตดูกันแล้วกันส่วนเรื่องเกล้าวันนี้ก็มีฝนตกมากเหมือนกันนะถึงขนาดตกมากเหมือนกันสำหรับวันนี้นะครับส่วนที่อื่นไม่ทราบว่าขนาดไหนเพียงใดนะครับให้สังเกตมากๆนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบพยายามออกไปทางด้านวงกว้างระดับโลกด้วยนะครับสิ่งนี้ วันนี้เจอสองมือเปล่าคุณลุงแล้วตามองเห็นชัดเจนมากค่ะอ๋อมาถึงตาไม่ดีเรียบร้อยนะครับตัวเบาวิวเลยค่ะและได้เรียนรู้ทางงับอากาศที่ถูกต้องจาก TTM ก็คือ Titan Man นะฮะโดยตรงได้รู้จักและเข้าใจย่อขยายวิเศษมากขอบคุณ TTM ด้วยนะคะนั่นนะครับอันนี้ถ้าหากเจอจังๆมันจะง่ายไม่มีอะไรมากมายหรอกมันเป็นมันเหมือนเส้นผมบางภูเขามันแค่คลิกเดียวเองเลยครับไม่รู้ว่านิดเดียวเองโอ้ยกว่าลุงจะมารู้ตรงนี้ได้พี่เอ้ยให้รู้ไว้กว่าที่จะพูดกันมาไม่รู้กี่ปีนะฮะคนใกล้เคียงก็จะพอที่จะแอบสอนรู้สัมผัสสัมพันธ์ได้เนี่ยเขาก็ใช้เวลาของเขามากพอสมควรนะฮะไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะมันเป็นของดีของดีจริงๆของดีมากๆนะครับพยายามเอาตรงนี้นะครับมันจะเผยแพร่เผยแผ่แบ่งปันกันผมไม่อยากจะให้คนไทยเราเพียงพร้ำจากสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับแล้วมาถึงตัวตนนะครับเพราะนั้นรีบเข้ามาพอแชร์ได้แชร์ไปครับลุงออก
ไม่มีอะไรหยุดลุงหอกได้หรอกบอกให้รู้แล้วนะครับความสามารถลุงหอกไม่มีอะไรหยุดลุงหอกได้หรอกบอกให้ทราบไว้เพราะว่ามันจะรู้ว่ามันมีประโยชน์มากมายมหาศาลต่อมนุษยชาติด้วยนะครับสิ่งที่ลุงมีเนี่ยครับ เพราะนั้นอย่าเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเปรียบเทียบไม่ได้เลยมันคนละศาสตร์นะฮะอย่าลืมนะครับยืนยันว่าคนละศาสตร์นะครับอันนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21องค์ความรู้ศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมันหมดแล้วมันไปต่อไม่ได้มันตันนะครับตันเคมีชีวฟิสิกส์ตันหมดนะครับบอกให้ทราบไว้นะไปต่อไม่ได้เพราะต่อไปมันมีอันตรายหมดนะเคมีอาวุธเคมีชีวะอาวุธชีวภาพไวรัสโคโรนานี่คืออาวุธชีวภาพจำด้วยนะครับจำด้วยครับจำด้วยครับนี่แหละในโรคติดต่อนี่นะครับนะบางช่วงอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ที่กำลังปรากฏขึ้นตรงหน้ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในความรู้สึกแบบนี้คืออะไรคะลุงออกโอ้ตรงนี้ลุงออกไปต่อไม่ได้คำถามแบบนี้ต้องยกตัวอย่างให้ลุงนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมอีกฟังทีนะครับว่าฟังใหม่นะครับบางอย่างอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ที่กำลังปรากฏขึ้นตรงหน้ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในความรู้สึกแบบนี้คืออะไรครับลุงคำถามแบบนี้ไม่มีใครตอบได้แน่นอนในโลกนี้โอเคนะยกตัวอย่างเช่นนะครับนะคุณขวัญใจยกตัวอย่างมาหน่อยสิครับเช่นนะถ้ายกตัวอย่างให้ผมหนึ่งตัวอย่างเนี่ยผมไปได้สิบตัวอย่างด้วยอ่ะเห็นไหมครับเอายกตัวอย่างมาแล้วพิมพ์มาเร็วก่อนที่จะถูกเวลาไล่ลงเอามามาแล้วตอบคำถามนี้เสร็จผมก็ไปแล้วเนี่ยนะครับเอาพิมพ์มาแล้วจะคอยขวัญใจเห็นไหมขวัญใจไอ้ใครร้องเพลงนี่นะสุเทพหรือมั้งหรือว่าธานินไม่รู้นะจะคอยขวัญใจจะช้าเท่าใดจะนานเท่าใดก็จะคอยประมาณนั้นนะเอาพิมพ์มาเรียกยกตัวอย่างนิดนึงออกมาแล้วเช่นหนูยืนคุยกับเพื่อนอยู่คำพูดเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมมันเคยเห็นเคยประสบมานานแล้วเหมือนมันเกิดอ๋ออันนี้สัญญาเดิมได้แน่นอนเงี้ยคล้ายๆกับว่าเราคุ้นคิดกับสิ่งนั้นอยู่มันติดตัวของเราอยู่แล้วเขาเรียกมันเป็นเซนส์มันติดตัวในหนึ่งบอกว่าเป็นภพชาติที่แล้วมาเนี่ยในนี้ไม่ผิดครับตรงนี้เหมือนกับลางสังหรณ์คนที่ชอบพูดว่าลางสังหรณ์นะฮะลางสังหรณ์สิ่งนี้มันเคยกับตัวมาก่อนอยู่แล้วพอเวลามาเจอจังเดี๋ยวนี้มันก็โผล่ขึ้นมาทันทีเขาเรียกว่าลางสังหรณ์น่าหรือมันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้วันนี้นะเอางี้ดีกว่าไอ้คำว่าสังหรณ์เนี่ยมันรู้มาเมื่อ2วันที่ผ่านมาแต่วันนี้มาเจอวันนี้สัก8โมง9โมงเนี่ยแปลว่ามันรู้ล่วงหน้ามาก่อนก็เรียกว่าลางสังหรณ์แบบนี้โอเคนะสิ่งนี้มันอยู่ในตัวเราเดียวกันแล้วทีนี้พอเวลามาคุยกับเพื่อนปุ๊บมันก็สวมรอยชะทันทีโอเคนะครับลักษณะนี้เรียกว่าเป็นของเก่าของเราที่ติดตามเรามามันเป็นปัญญาแต่มันถูกซ่อนอยู่มันถูกsubconscious มันถูกจิตใต้สำนึกมันฝังอยู่มันอยู่ต่ำกว่าความคิดมันคิดลงไปไม่ถึงคำว่าใต้ subconscious ง่ายๆเลยก็คือมันอยู่ต่ำกว่าความคิดหรือความคิดมันอยู่ใต้โต๊ะเห็นไหมมันเห็นแต่อยู่บนโต๊ะไอ้ใต้โต๊ะไม่เห็นนั่นนะครับเรียกว่า subconscious หรือภพชาติที่แล้วก็ไม่ผิดครับเห็นไหมแต่สิ่งนี้มันก็มีอยู่ในตัวเราอยู่นะวันนี้คืนนี้มันก็มีความรู้สึกลึกๆว่าเฮ้ย
ไอ้นี่มันเคยได้กินมาก่อนได้เห็นมาก่อนได้คุยมาก่อนนั่นพอเรามาเจอเพื่อนฝูงหรือใครก็ตามเฮ้ยไอ้นี่มันเคยได้กินมาก่อนได้มาก่อนนั่นแปลว่าของเก่ามันมีอยู่แล้วมันมาสัมพันธ์กันนั่นเองโอเคไหมครับนะขอให้เข้าใจความหมายอย่างนี้เข้าไว้นะครับคุณขวัญใจนะจ๊ะนะจ๊ะหนูชอบฝันแล้วมันจะออกมาให้เจอในชีวิตจริงนั่นแหละดีแล้วนะครับฝันเป็นจริงฝันเป็นจริงก็ใช้ได้นะครับเรื่องนี้โอเคเห็นด้วยนะเห็นด้วยไอ้นี่ที่มันจะดีไปกว่านั้นคือทำสมาธิทุกสมุทัยนิโรธเนี่ยมันจะกว่าได้หมดเลยอันนี้จะเหนือกว่าโอเคนะแต่งั้นก็ตามที่ก็ยังมีสื่อสารได้อยู่นะคุณขวัญใจนะครับโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วจ้าลุงขอเวลาเท่านี้สำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพมีเท่าไหร่ก็ยินดีด้วยทุกคนทุกท่านนะครับวันพรุ่งนี้ก็เจอกันก่อนจากกันวันนี้เอาอะไรดีเอาโบกมือย้อยๆดีกว่าไหมโอเคนะท่านตั้งมือไว้ครับผมตั้งมือไว้นะลุงจะส่งพลังงานที่ลุงจะพูดถึงคือพลังงานมันซ่อนอยู่ในคำว่าสแตติกแปลว่านิจจังนะฮะนิจจังแปลว่านิ่งนะครับพลังงานซ่อนอยู่ในความนิ่งนั่นเองครับพลังงานตัวนี้มันอยู่ในศูนย์กลางของโลกใบนี้พลังงานตัวนี้นะครับเราคือโลกโลกคือเรานะต้องถึงเข้าถึงตัวเราครับชัดเจนจึงจะเซตอัพเข้าไปในศูนย์กลางของโลกใบนี้ได้เท่าไม่มีทางเลือกอื่นพลังงานตัวนี้เรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์โอเคนะแล้วลุงก็บอกว่าเป็นค่าคงที่ด้วยงั้นท่านอยู่นั่งนอนอยู่ในท่ามกลางของค่าคงที่หรือไหมแปลว่าของที่มันนิ่งๆเนี่ยมันอยู่ในตัวอยู่รอบตัวท่านอยู่แล้วทีนี้พอเวลาลุงโบกมือปุ๊บโบกมือย้อยๆมันจะเป็นไดนามิกนะฮะมันจะกระเพื่อมเองครับเพราะรอบผิวกายท่านโอเคไหมครับนะสำคัญเพิ่มฝ่ามือผมแล้วจะไวมากเลยครับจะไวมากและท่านจะรู้สึกเองนะครับคนไหนถ้าหากว่าใช้ทักษะนี่นะฮะลองสังเกตหัวใจที่ตั้นเต้นมันจะเข้ากับจังหวะที่มือผมไหมครับถ้าคนไหนเข้าได้ดีนะครับมันจะวูบไปทั้งตัวเลยครับคนไหนเข้าได้ดีนะครับนี่เป็นลักษณะแม่เหล็กโลกนะครับผมทราบไปนี้มันเหมือนกับเอาพลังงานจากศูนย์กลางของโลกไปเนี้ยออกมาใช้นี่คือลักษณะของแม่เหล็กโลกนะครับผมทราบไปเพราะฉะนั้นมันจึงไปหมดกว้างดีไปดีเข้าทั้งตัวเนี่ยถ้าไปเล่นไหมครับ ผมแค่รักษาจังหวะผมทั้งเองครับนี่นะฮะนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์เวลามันเคลื่อนที่แล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วท่านอยู่หน้าจออยู่ใกล้อยู่ใกล้ในโลกใบนี้สามารถที่จะรู้ได้เพราะว่าอยู่ในหน้าจอแล้วก็ในจอกับหน้าจอระหว่างท่านกับผมใช่ไหมครับจะกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่สิบล้านคนก็อยู่ตรงนี้นะครับจะได้รับกันพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะอยู่ในจอเล็กจอใหญ่ขนาดไหนนะครับก็สามารถที่จะได้หมดนะครับเห็นนี่ยิ่งไปแรงนะเนี่ยแล้วผมจะรู้ช่องว่างของการส่งเนี่ยผมจะรู้ของผมเองนะครับมันเป็นเอานะงั้นคำตอบคำถามนะวันนี้ที่ท่านถามมานะฮะคุณต้นทำก็ดีจะเป็นใครก็ตามทีก็ฟังพร้อมกันนะฮะอยู่ในบรรยากาศเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงได้รับอานิสงส์พร้อมกันนะครับโอเคนะอันตรงนี้พลังงานตรงนี้นะจะสามารถป้องกันไวรัสโคโรนาได้เลยทำไมลุงจึงไม่มีโรคภัยแค่จะมาเบียดเบียนก็เพราะมีลุงมีพลังงานตรงนี้แล้วผมก็มีหน้าที่ที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันด้วยนะครับไม่เคยหวงกับสิ่งเหล่านี้แต่ขอเถอะความเข้าใจเบื้องต้นนี่สำคัญที่สุดนะครับ1ความเข้าใจ2มือเปล่ากับ1ความเข้าใจนี่สำคัญมากๆครับโอเคนะโอ้โหรุนแรงมากนะครับเพราะผมจะรู้ผมเองนะในฝ่ามือผมโอเคแค่นี้ก็พอท่านได้รับเท่าไหร่ก็ขอให้อยู่ในใจของท่านนะครับอย่าลืมหายใจตามด้วยการงับอากาศนะครับ
แล้วทุกอย่างก็จะโอเคเองนะครับส่วนเกินส่วนกรรมอันเป็นส่วนของอธรรม ส่วนเกินส่วนกรรมที่เป็นส่วนของอธรรมอันเป็นส่วนที่ไม่ดีอยู่ในกายสังขารอย่างนี้ไปซักไปให้หมดไปอยู่กับคนชื่อไกลสอนมรรคทักษ์ถูกต้องครับไอ้เรื่องนี้ผมพูดกันมานานแล้วนะครับลุงงอคือทั้งขยะใบใหญ่ประจำแผ่นดินโลกนี้เต็มแต่เพียงผู้เดียวนะครับคนไหนก็คิดว่าไม่ดีก็ในตัวก็พยายามนึกเดี๋ยวมันมาหาผมเองขอให้ท่านนึกให้เป็นกันแล้วกันโอเคเอาละโอเคนะอีกอันนึงก็แค่นี้ก็พอเอาพรุ่งนี้ทีนึงก็ค่อยต่อกันแล้วกันนะพรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบตามปกติจะทำอะไรก็ได้ซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอทุกคนทุกท่านเนาะอย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองตัวเราไม่พอเพราะตัวเรามันอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ปกป้องคุ้มครองคนที่อยู่ใกล้ตัวเราเรียกว่าบริวารเห็นไหมญาติมิตรและทรัพย์สินขานด้วยเห็นไหมครับชัดเนาะจะเดินทางใกล้ไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบทุกล้มหมอนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำพญานาคเขาดูแลเองทางบกพญาช้างเผือกก็ดูแลเองพญาครุฑทางอากาศพญาครุฑเขาดูแลเองนะสำหรับคนดีมีเมตตาธรรมคำจุนโลกใช่ไหมคนดีที่มีคุณธรรมทำแล้วก็เผื่อแผ่แบ่งปันเบื่อแบ่งปันความนึกความคิดที่มันถูกต้องตรงจริงตามสายสัมมาทิฏฐิอย่างนี้เป็นต้นอันนี้สงนี้มันจะแผ่ไปเรื่อยๆมันเองโอเคนะครับโอเคนะสำหรับวันนี้เอวังก็เป็นคำตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและมีแต่พุทธ thank you very big จบข่าวครับผม